ชาร์จไฟเขียวนี่คือชาร์จนะครับชาร์จไปเรื่อยๆตัดตั้งได้มันจะมีตรงนี้ปรับได้ถึง15โวลต์นะครับแล้วแต่บางคนชอบอยากให้แบตแรงๆนะครับอันนี้ผมตั้งไว้แค่ 14.10 อันนี้ถ้าเกินอย่างนี้ก็ตัดเล็กมากครับเล็กขนาดที่ไปเกาะอยู่หลังไดชาร์จได้เลยนะครับก็อันนี้คือไอเดียเกาะอยู่หลังไดชาร์จก็คือตัวนี้นะครับอันนี้เป็นที่เราเรียกกันว่าเวอร์ชั่น 2.0 นะครับเราก็เอามาตรงนี้เลยนะครับมาเพิ่มที่ผมต่อตรงนี้ก็จะมีกล่องที่ผมทำแล้วก็เอาเพิ่มสายอีกเส้นหนึ่งมาจำเข้ากราวแล้วก็มีเส้นหนึ่งไปเข้าสวิตช์กุญแจก็ induction switch ก็คือเวลาก็จะไปต่อที่ไหนก็ได้ในกล่องฟิวก็ได้เวลาเปิดทำงานปุ๊บกล่องนี้ก็ทำงานจริงๆแล้วไม่กินไฟเท่าไหร่เพราะว่าวงจรมีแค่อุปกรณ์แค่มีเฟดมีทรานซิสเตอร์2ตัวซีเนอร์ไดโอดหลักการก็คือซีเนอร์ไดโอดนี่แหละเป็นตัวตั้งค่าแล้วผมตรงนี้ก็ไปเปลี่ยนค่าเพิ่มตรงนี้มาเป็นนะครับ 2K ซะก็ปรับได้นี่ปรับได้ถึง15โวลต์กว่านะครับบางคนก็จะชอบแรงๆนะครับง่ายๆฮะเล็กๆกระทัดรัดก็อันนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะได้ส่วนเรซิสเตอร์ที่เราจะไปหลอกก็คือเวลาเราถอดสายตรงนี้เราตัดสายตรงนี้ออกมาแล้วก็มาต่อเข้าเรซิสเตอร์ตัวสีทองครับผมก็ไปถามฝรั่งมาแล้วคือวัดเองมันขึ้นประมาณ10โอห์มก็จริงๆแล้วมันคือ10โอห์มนะครับ50วัตต์เดี๋ยวอย่าเสื่อไว้ครับประมาณนี้ไม่ต้องไปติดกล่องเหมือนฝรั่งตัวใหญ่พวกไม่ต้องทำใหม่เล็กๆนะครับง่ายนิดเดียวครับประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆชาวจี๊ปทุกท่านเดี๋ยวผมก็จะมีดูรูปประกอบอุปกรณ์นี้จะให้ดูว่ามันเล็กแค่ไหนเล็กมากนะครับมีแค่นี้เองอุปกรณ์มีแค่นี้ครับก็เวลาไฟตกก็จะชาร์จมีไฟเขียวขึ้นเท่ไหมอันนี้ก็จะไปเกาะอยู่หลังเนี่ยผมก็ประกอบอยู่แค่นี้เองนะครับสามารถที่ไปเกาะหางปลาแค่นี้ได้แล้วหมูนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม